สวัสดีครับจะมาโชว์เรื่องการดึงสินค้าเห็นมีคนบอกว่าดึงสินค้าไม่ได้นะครับโดยใช้อซินนะครับหรือมันดึงสินค้าที่ต้องการไม่ได้เวลาเราหาสินค้าเนี่ยครับเราก็จะกำหนดคีย์เวิร์ดของสินค้าก่อนเราก็ไปหาสินค้าตามหมวดนะครับเช่นเราต้องการสินค้าในคีย์เวิร์ดKing Comforter Set เนี่ยเราก็ดูครับไปหาใน Home and Home and Kitchen ก็สินค้าก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยครับคราวนี้เราจะเอาสินค้าตัวไหนแล้วก็ดูดาวอะครับผมก็ดู4ดาวตัวนี้กว่าครับ5ดาวนะครับเราจะดึงสินค้ายังไงนะครับให้มันมานะครับวิธีดึงสินค้านี่โคตรจะง่ายเลยครับก็ copy เลยครับเนี่ยเอามาทำเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเอาเว็บผมแล้วกันนะครับจะโชว์ดูให้แล้วเวลาดึงสินค้านะนะครับลองนะครับไม่ใช่ลอกแก๊สนะครับเราดึงสินค้าตัวนี้นะครับนะเราได้หน้าสินค้าแล้วเราก็ copy title ของ Amazon เนี่ยครับมาเลยนะครับทำไมผมเลือกสินค้าตัวนี้5ดาวเต็มราคาแพงโคตร200กว่าเหรียญทำไมผมจะไม่เอาตัวนี้นะครับนะแล้วก็คนรีวิว21คนนะครับแถมเว็บ Amazon เนี่ยเอทแรงค์3ไม่มีลิงก์อีกนะครับนะก็น่าจะพอลุ้นนะครับพอลุ้นนะครับน่าจะเป็นขายดีนะครับโอเคเป็นคิงไซส์นะครับนะคิงไซส์นะครับเลือกควีนไซส์ก็มีนะครับไม่มีมีครับราคาก็ถูกลงคิงไซส์ก็แพงหน่อยนะครับถ้าเป็นคริฟเฟเนียคิงก็น่าจะแพงนะครับราคาก็นี่ครับขนาดคิงไซส์โอเคคราวนี้เราจะสร้างแคมเปญนะครับวิธีจัดการก็คือสร้างแคมเปญนะครับล็อกอินนะครับเว็บเปิดเพจเราไปก่อนใส่รหัสตุ้ง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 ครับใส่รหัสเข้าไปก่อนเวลาล็อกอินปั๊บเราล็อกอินนะครับเข้าไปก็ใช้เวลานิดหนึ่งดันโหลดช้าซะอีกนะครับเห็นไหมครับเลือกสินค้าที่ใช่ก่อนคือเลือกตัวนี้ยังไม่ต้องสงสัยเพราะว่า1มีลดราคาพอสมควร 23% ฟรีชิปปิ้งอีกราคาก็200กว่าเหรียญแล้ว5ดาวเต็มอีกไม่เลือกก็บ้าแล้วครับตัวนี้ดังนั้นเวลาเราเลือกเนี่ยคุณจะไปดึงอซินอะไรพวกนี้โดยออโต้เนี่ยไม่จำเป็นครับเว็บ1สินค้า10ตัวคัดแต่ของดีมาขายเพราะว่าหน้านั้นน่ะคุณต้องพัฒนาหน้าสินค้าให้มันดีคอนเทนต์ดียูนิคออนเพจดีภาพสวยงามงั้นต้องใช้เวลาถ้าคุณจะไปดึงสินค้ามาเยอะแยะเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับล็อกอินไม่ได้อีกเป็นแฮลอะไรเดี๋ยวผมขอล็อกอินหน่อยนิดนึงนะใช้เรียบร้อยแล้วเนาะครับครับวิธีจัดการสินค้านะครับเราก็ไปที่ WP Robot นะครับเลือกสร้างแคมเปญ Create Campaign นะครับนะก็มาตรงนี้ครับเอาติ๊กตรงนี้ออกก่อนนะครับเราก็เลือกคีย์เวิร์ดนี้ครับฮะปั๊บนะครับเราได้คีย์เวิร์ดเนี้ยเอามาใส่ตรงนี้ครับเป็นไตเติ้ลแล้วก็เลือกสินค้านะครับในคีย์เวิร์ดเนี้ยครับ King Computer Set อันนี้อาจจะกำหนดเป็นแคตตากอรีก็ได้นะครับนะครับเราเลือกไปนะครับโอเคปั๊บเสร็จแล้วครับตัวนี้แก้ได้จะเอาดิสเขาไม่ดิสเขาได้ผมก็ลบออกเอาดิสเขาดูโลโลยังไงไม่รู้นะครับโอเคครับแบบนี้อื่นก็เลือกหมวดหมู่จะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับ Amazon Department ตรงนี้ก็กด Create Campaign เลยครับปั๊บนะครับได้แคมเปญขึ้นมาแล้วก็กดตรงคีย์บอร์ดต้องเลือกตรงแคมเปญตรงนี้ครับ WP Robotดังนั้นผมไม่ใช้อาซินครับเพราะว่าที่แจกให้ไปเป็นระบบของคีย์เวิร์ดนะผมก็ทำอาซินไม่เป็นไม่สนด้วยแล้วก็สร้างครับตัวนี้ผมได้แน่นอนสินค้าเลยคอคโคไดกาเซียคอมฟอร์ตเซ็ตเลือกเพราะมัน5ดาวเต็มราคาก็แพง200กว่าดอลลาร์แถมฟรีชิปปิ้งอีกมีลดราคา 20% ถือว่าโดนใจใช้ได้ก็กดมาที่แคมเปญ4แล้วก็เลือกโพสต์นาวครับโพสต์นาวครับสินค้าก็มาแล้วมาแน่นอนครับ
โอมเพียงนะครับมาแล้วถ้าสินค้ามันไม่มีในสต็อกมันอาจจะไม่มานะครับเช่นของมันขาดเวลากดจะมีคือบอร์ดสินค้าอาจจะไม่มาอันนี้ก็อย่าไปเลือกหัวมันนะครับมาดูหน้าสินค้าที่มานี่ครับคือได้สินค้ามาแล้วเข้ามาดูนี่ใช่ไหมตรงไหมตรงนะครับสินค้าตรงอยู่พอสมควรนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คิงไซส์ตรงนี้ก็อาจจะแก้นะครับมีดึงได้ไม่หมดเพราะว่าสินค้าแบบนี้เลือกได้หลายแบบนะแล้วก็อัดคอนเทนต์เข้าไปงั้นคอนเทนต์ตัวนี้ครับต้องเอามาทำให้มันเป็นยูนิคคอนเทนต์ด้วยจะจ้างหรือว่าจะใช้ซอฟต์แวร์งั้นถ้าจะซื้อวิธีดึงสินค้าไม่มีประโยชน์ครับไปซื้อซอฟต์แวร์ในการสปินนะครับดีที่สุดในท้องตลาดก็คือ The Best Spinner นะครับประมาณ70กว่าเหรียญนะครับเขาไปซื้อมาใช้กันบางช่วงก็ลงเหลือ50กว่าเหรียญนะครับลองซื้อในโซเชียลมังกี้ดูนะครับราคาไม่แพงนะครับก็ซื้อแล้วใช้แชร์กับเพื่อนกันคน2คนก็น่าจะโอเคเนี่ยครับมาแล้วครับเพียงแต่ว่าราคามันยังไม่ใช่นะครับราคามันไปอยู่ที่ช่อง Queen Size นะครับแทนช่อง King Size นี่มันยังไม่ใช่ราคานี้นะก็ลองดึงใหม่ดูก็ได้ว่ามันใช่ไหมแต่ผมว่าสินค้ามันอาจซินเดียวกันก็ดึงมาตัวเดิมตรงนี้ก็อาจจะแก้ราคาตรงเนี่ยครับเป็นฟูลไพรซ์แทนนะครับแก้เป็น300กว่าเหลือแล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะปล่อยว่างไว้ให้มีการคลิกเช็คไพรซ์แทนนะเพราะถ้าให้ราคาผิดนี่โดนแบนได้นะเห็นไหมครับก็ทำคลิปทำภาพให้มันสวยนะครับแล้วก็ใส่คอนเทนต์เข้าไปนะครับคือสินค้าตัวนี้ Amazon เองเนี่ยคอนเทนต์ไม่เยอะครับเดี๋ยวดูคอนเทนต์นะครับถึง 3,000 คาแรคเตอร์ไหมนะ 3,800 ก็เยอะอยู่ครับงั้นเราต้องไปทำคอนเทนต์ที่มันมีข้อมูลเยอะนะครับก็น่าสนใจครับสินค้าตัวนี้นะครับน่าสนใจมากก็ลองไปใช้ดูนะว่าจะยังไงนะครับก็อย่างที่บอกครับดึงสินค้าเนี่ยนะครับด้วยไตเติลนะเอาเนี่ยครับเอาไตเติล Amazon เนี่ยครับมาเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเอามากรอกในแคมเปญนะครับมันก็จะดึงสินค้ามาได้ตรงเป๊ะครับพอคุณไม่ต้องใช้ระบบออโต้นะครับให้อาซินดึงออโต้ไม่จำเป็นครับใช้ไตเติลแบบนี้ครับดีครับ